เนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวเวลาเจ็บป่วยขอให้ป่วยแค่กายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่าให้ใจของเราต้องป่วยตามไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังติดตามรายการเปลี่ยนก่อนป่วยรายการนี้อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมลุกขึ้นมาปฏิวัติสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติบำบัดและปฏิวัติความคิดพิชิตโรคภัยไปกับ Man Nature Lab การตรวจเลือดจะเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนได้อย่างไรทั้งหมดนี้นะคะเป็นองค์ความรู้แบบองค์รวมเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นนำไปใช้เป็นหมอดูแลตนเองค่ะเอาละค่ะช่วงแรกสุขภาพดีด้วย8ออนะคะพร้อมอยู่แล้วออิทธิบาท4ออารมณ์อากาศออกกำลังกายเอนกายเอาพิษออกและออตัวสุดท้ายคือออาชีพวันนี้มีเรื่องราวของใครไปติดตามชมค่ะอาชีพที่ดีก็ทำให้ตัวเราดีอาชีพที่ดีก็ทำให้เรามีสุขภาพดีอาชีพที่ดีก็ทำให้ลูกหลานเรามีอนาคตที่ดีด้วยอย่างผมมาเลือกอาชีพตัวเนี้ยขายสินค้าที่มีคุณภาพไม่มีสารเคมีเน้นให้ความรู้กับผู้บริโภคผมว่าตรงนี้ผมมีความสุขมากแล้วถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับสุขภาพดี8อของผมนะฮะก็ต้องเป็นอาชีพเราเป็นคนค้าขายมาตั้งแต่นู่นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็อาชีพที่ดีนี่ที่ผมดูมาเนี่ยก็เรื่องสุขภาพต้องเป็นใหญ่ตั้งแต่มีการชุมนุมมีอะไรมาเนี่ยผมก็เริ่มต้นขายสินค้าทีวีซึ่งเขาเน้นไม่มีสารเคมีเน้นสินค้าที่มีสุขภาพดีไล่มาถึงปัจจุบันนี้อาจารย์บรรเทพก็มานำสิ่งดีๆมาให้พวกเราเห็นไหมฮะเป็นต้นว่าเริ่มแรกเลยน้ำมันมะพร้าวเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักน้ำมันมะพร้าวนะฮะแกมาพูดแกมาแนะนำอธิบายจนกระทั่งทุกวันเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าน้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายเราสำหรับมนุษย์เราเนี่ยต้องน้ำมันมะพร้าวเราหลงเชื่อหลงกินในพวกน้ำมันอย่าไปพูดนะฮะที่มันไม่ดีมาตั้งนานอ่ะจนสุขภาพของเราคนไทยเราเนี่ยเสื่อมโทรมไปเยอะปัจจุบันนี้อาจารย์มเทพนำน้ำมันมะพร้าวมาแนะนำเราบอกให้เรารู้จักดื่มกินทุกวันนี้กลายเป็นพวกเราเนี่ยสุขภาพดีกันเกือบหมดแล้วนะจากน้ำมันปรุงอาหารมาน้ำมันสกัดเย็นเมื่อก่อนก็ไม่มีใครรู้จักฮะแกมานั่งอธิบายนั่งพูดผมก็ใช้เวลานานมากนะแกก็จะพูดให้ทุกคนรู้จักว่าไอ้คำว่าสกัดเย็นเป็นยังไงทำไมต้องดื่มเพื่ออะไรแล้วกลายเป็นทุกวันนี้นะต้องคิดว่าความเป็นพันธมิตรเนี่ยมันโชคดีมากมากกลายเป็นคนที่เป็นพันธมิตรจะรู้อะไรก่อนแล้วก็รับรู้ไอ้เรื่องพวกนี้เร็วเนี่ยผมดูในผมสั่งน้ำมันมะพร้าวมาเนี่ยสังเกตดูจากยอดขายได้กลายเป็นทุกวันนี้แรกๆบอกว่าทำไมแพงจังร้อยกว่าบาททุกวันนี้เดี๋ยวดูนะฮะไอ้ตัวสกัดเย็นของผมเนี่ยเหลือแค่ขวดเดียวตอนนี้ยอดจองเป็นร้อยขวดแล้วไม่ใช่ถูกนะขวดละ500กว่าบาทแต่กลายเป็นทุกคนอยากจะซื้อไปดื่มกินนะสุขภาพมันมาแล้วทุกอย่างมันมาหมดผลตอบรับหรือว่าอะไรที่มันกลับมาเนี่ยทุกคนรู้ได้ตัวเองหมดจากสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเรามันไม่ใช่ยานะแต่มันกลายเป็นว่าทุกคนที่กินก็ไปรู้สึกว่าไอ้ที่มันเคยเป็นไอ้ที่มันติดขัดอยู่อะไรอยู่มันดีมันหายไปหมดอ่ะใช่ไหมเริ่มจากน้ำมันพืชที่เห็นชัดเจนเลยแม่ครัวแม่บ้านเขาจะมาบอกเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตรงเตาใช่ไหมฮะมันจะเขอะมากล้างไม่ออกต้องเปลี่ยนเตาทิ้งอ่ะ
แต่ทุกวันนี้พอมาใช้น้ำมันตัวนี้ไม่มีเลยเพราะอะไรไอ้คราบต่างๆที่มันอยู่ในน้ำมันเนี่ยเราเรียกว่าสารเคมีทั้งนั้นอ่ะในน้ำมันมะพร้าวไม่มีมันจะไปหมดกับการปรุงอาหารแต่ละครั้งทอดไข่แต่ละครั้งตูมตามขนาดไหนล่ะก็ดูผมสั่งมาแต่ละครั้งนะผมสั่งมาแต่ละครั้งผมสั่งมาเป็นร้อยผมไม่ได้สั่งทีละลังสองลังฮะยอดขายตอนนี้เรียกว่าเดือนนึงเป็นพันโลอ่ะเป็นพันโลนะสำหรับปรุงอาหารนะสกัดเย็นเดือนนึงก็ไม่ต่ำกว่า 2-300 ขวด 2-300 ลังฮะ 2-300 โหลดีมากฮะก็กลายเป็นว่าจากว่าคนนี้ทุกคนไม่ได้เอาใจใส่ดูแลสุขภาพตัวเองกลายเป็นว่าทุกวันนี้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองคอยเงี่ยหูฟังว่าอาจารย์ประเทศจะพูดอะไรอีกนะแล้วที่ตามมาเห็นไหมฮะเครื่องทำน้ำด่างเมื่อก่อนมีใครรู้จักน้ำด่างไหมล่ะไม่มีใครรู้จักสักคนนะฮะกลายเป็นปัจจุบันนี้น้ำด่างเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตของทุกคนละคุณสุทธิจุดเทียนเริ่มแรกมาจนถึงวันนี้ผมว่าแกน่าจะภูมิใจแล้วนะสิ่งที่ได้แน่นอนคือทุกคนที่เป็นพันธุ์สุขภาพดีได้รับแต่สิ่งดีดีมาไปเรื่องใช่ไหมพอจากน้ำมันมะพร้าวมาเครื่องทำน้ำด่างเครื่องทำน้ำด่างมาอธิบายรู้ไปถึงการเข้าคอร์สล้างพิษอะไรต่างๆนานาซึ่งคอร์สของแกก็เป็นคอร์สที่ดูแลจริงๆไม่สเปสปะเป็นคอร์สที่ถูกหลักวิชาการฮะก็โอเคแล้วตามมาต่อมาตอนนี้มีเครื่องฟอกอากาศอยู่เห็นไหมฮะแกพยายามจะนำสิ่งดีๆมาสู่คนน่ะประชาชนทั่วไปยังเสียดายนิดนึงว่าไอ้สื่อตัวนี้มันยังออกไปไม่ทั่วปีอะฮะลืมโฆษณาไปร้านผม ASTV Shop หัดใหญ่ฮะใช้ชื่อนี้ตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วเลยโทรไปขอทาง ASTV ว่าใช้ชื่อนี้ได้ไหมเขาบอกโอเคถ้ากล้าใช้ ผมก็ตั้งชื่อนี้มาตั้งชื่อนี้มันต่างรุ่นเลยฮะแรกก็โอเคเราจะไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยจะมีแบบพันธมิตรน่ะเข้ามาแรกๆตั้งแต่ขายข้าวสารใช่ไหมฮะขายข้าวสารตั้งแต่กระสอบแรกแล้วก็มาปุ๋ยของผมจำลองนะฮะปุ๋ยแล้วก็ไล่มาทีละอย่างแล้วก็สินค้าก็จะย่อยออกมายาสีฟันเอ่ยผงซักฟอกทุกอย่างจนมาล่าสุดน้ำมันพืชเนี่ยฮะทุกอย่างเลยมันมีสิ่งดีๆเป็นเหมือนกับสเต็ปมาเลยไล่มาทีละอย่างกลายเป็นทุกวันนี้ความเชื่อมั่นมาแล้วจากพันธมิตรก็ไปบอกต่อคนอื่นที่ไม่ใช่พันธมิตรก็บอกต่อไปกลายเป็นทุกวันนี้ลูกค้าเราไม่ใช่พันธมิตรละไม่ใช่พันธมิตรล้วนๆฮะกลายเป็นลูกค้าที่ว่าไม่ใช่พันธมิตรก็เข้ามาในร้านเราดีมากๆเลยนะผมว่านะก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้เรื่องสุขภาพจากที่ว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครใส่ใจทุกคนเริ่มมาใส่ใจกันมากขึ้นละเริ่มมาใส่ใจกันมากขึ้นละเริ่มจากตัวเราครอบครัวเราคนรอบข้างเราผมก็ได้สิ่งดีๆก็กินหมดตื่นเช้าขึ้นมาก็สกัดเย็น2ช้อน3ช้อนตามโอกาสนะฮะก่อนนอนก็ยังกินแล้วก็น้ำมันที่ไปปรุงเดี๋ยวนี้ผมไปไหนผมพกไอ้นี่ไปนะพกน้ำมันนี้ไปทุกร้านที่ผมไปกินจะต้องไปบอกว่าใช้น้ำมันตัวนี้เราจะเริ่มทำแบบนี้ละทำให้เขารู้แล้วเพื่อนๆหมดหลายคนตอนนี้ก็ทำอย่างนี้ละไปที่ไหนพกน้ำมันมะพร้าวไปสั่งผัดผักบุ้งไฟแดงใช้น้ำมันนี้พันนะเฮียเจ้าของร้านก็ชอบใจสิเขาลดต้นทุนไปพอเขาผัดกันเขาก็จะถามนี่มันอะไรเนี่ยคนน้ำมันมะพร้าวไงแล้วก็จะถามราคาบอกอย่างน้อยๆทำขายไม่ไหวหรอกแต่จะไปซื้อมากินเองเห็นไหมขนาดแม่ครัวพ่อครัวเขายังรู้อ่ะตัวนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆเห็นก็อยู่หน้าร้านนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยู่เมื่อก่อนอยู่หน้าร้านเนี่ยทุกวันจะต้องมีคนเข้ามาพูดทุกวันจะต้องคนมีเข้ามาคุยกับเราว่ากินตัวนี้แล้วดีกินตัวนี้แล้วดีโอ้โหกินน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยมันเห็นผลจริงๆกลายเป็นลูกค้าเข้ามาบอกแล้วหมดอ่ะว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีก็เราก็มีความสุขเราได้ขายสิ่งดีๆให้ลูกค้าเราไปทานใช่ไหมฮะแล้วกลายเป็นว่าทุกวันนี้ทุกคนเอาน้ำมันปรุงอาหารก็เรานี่ไปปรุงอาหารมันยิ่งเป็นความสุขของเราอะเราไม่ได้ช่วยเขาทางตรงเราช่วยทางอ้อมแล้วช่วยเขาจากที่ว่าเขาต้องผ่อนส่งไปกลายเป็นไม่ต้องผ่อนละชีวิตก็ต้องยืนยาวขึ้นรับสิ่งดีๆเข้าไปอย่างคอนเซ็ปต์สุขภาพดีด้วย8ออเนี่ยสำหรับผมนี่ออาชีพตัวนี้นะผมมั่นใจละ
อาชีพที่ดีก็ทำให้ตัวเราดีอาชีพที่ดีก็ทำให้เรามีสุขภาพดีอาชีพที่ดีก็ทำให้ลูกหลานเรามีอนาคตที่ดีด้วยอย่างผมมาเลือกอาชีพตัวเนี้ยขายสินค้าที่มีคุณภาพไม่มีสารเคมีเน้นให้ความรู้กับผู้บริโภคผมว่าตรงนี้ผมมีความสุขมากแล้วแล้วถือว่าประสบความสำเร็จนะจากเมื่อก่อนเปิดแค่ห้องเดียวตอนนี้ผมมาเปิด3ห้องได้ขายพวกเนี้ยขายปุ๋ยที่ไม่มีสารอินทรีย์ผมขายอย่างเดียวนะไม่มีสารเคมีฮะผมขายปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวร้านผมจะไม่มีปุ๋ยเคมีเลยฉะนั้นในคอนเซ็ปต์ของร้านผมทั้งหมดเนี่ยจะเลี่ยงคำว่าเคมีเคมีจะไม่เหยียบมาร้านนี้อย่ามาถามหาไอ้เลือกไอ้ยี่ห้อบาบอคอแตกผมไม่ขายจะมาถามปุ๋ยตัวนั้นผมไม่มีเอาปุ๋ยตัวนี้ไปถูกจะตายไป300กว่าบาทมีที่ไหนคุณไปซื้อปุ๋ยแล้วกระสอบละพันซื้อทำไมใช่มั้ยฮะไอ้น้ำมันมะพร้าวโอเคมันแพงมันแพงเพราะอะไรอนาคตคนชีวิตคนชีวิตลูกหลานคนรอบตัวคนภรรยาคนไม่รักเหรอทุกคนนี้ทุกวันนี้กลายเป็นทุกคนเริ่มรู้แล้วนะเพื่อนๆแต่ละคนนี่เริ่มมากินน้ำมันพืชเริ่มมากินไอ้เวอร์จินสกัดเย็นของเราก็ตอนนี้กลายเป็นว่าผมว่าหาดใหญ่เกือบครึ่งเมืองแล้วล่ะบ้านเมืองจะดีมีความเจริญประชาชนในประเทศนั้นจะต้องมีความเป็นอยู่ดีใช่ไหมฮะโรคยาปรมาลาภาใช่ไหมฮะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐต้องเปลี่ยนก่อนป่วยที่เราพูดกันไงฮะมันต้องเปลี่ยนให้ได้นะคุณทำงานมาจนเกษียณชั่วชีวิตอาจจะเหลือเงินเก็บ10ล้านแต่หลังจากนั้นล่ะหาหมอแจ็คพอตไปเป็นมะเร็ง10ล้านละลายเลยครับจะไม่เหลือสักบาทนึงเลยติดลบด้วยบางคนเป็นอย่างจริงๆฮะแต่ถ้าเราดูแลตอนนี้อายุเท่าคุณพิกเนี่ยเราดูแลไปเรื่อยๆเนี่ยพอเรา60 70เราก็ยังสุขภาพดีเพราะเราไม่มีโรคพวกนี้มาเบียดเบียนไงฮะมะเร็งไม่มาถามหาไอ้นู่นไม่มาไอ้นี่ไม่มาเงินเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่มั้ยได้เอาเงินไปใช้บรรปลายชีวิตกินเที่ยวอย่างมีความสุขลูกหลานไม่เดือดร้อนร้านผมก็คงหาง่ายครับอยู่ถนนรัชการนะฮะหรือเอาง่ายๆถ้ามาไม่ถูกยังไงเบอร์ผมเปิด24ชั่วโมงนิตินันครับ0815998342ฮะหรือถ้าคุณโทรเข้าทางคอลเซ็นเตอร์เขาก็จะบอกแหละให้มาดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับมาร่วมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันจำไว้นะครับว่าสุขภาพต้องมาก่อนสุขภาพดีมันจะมีชัยไปเกินร้อยละลูกหลานวันข้างหน้าจะได้เติบโตอย่างแข็งแรงเราแก่ตัวไปเราจะไม่เป็นภาระกับลูกหลานฮะน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว